พีทหยุดฝันโกอินเตอร์น้องเซย่าป่วยหนักผมร่วงไม่เอาพันล้านขอลูกกลับมารักษาพีททองเจือเปิดใจยอมทิ้งความฝันโกอินเตอร์เป็นนักร้องที่ประเทศเกาหลีของน้องเซย่าเพราะลูกสาวป่วยไทรอยด์หนักผมร่วงเต็มห้องแถมประจำเดือนไม่มา9เดือนถือเป็นคุณพ่อสุดสตรองอีกคนในวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงหนุ่มพีททองเจือที่เจ้าตัวคอยดูและผลักดันในสิ่งที่ลูกทั้ง3คนชื่นชอบมาตลอดโดยเฉพาะลูกสาวคนโตน้องเซย่าอายุ16ปีที่ลงทุนควักเงินหลักล้านเพื่อทำ MV ซิงเกิลแรกในชีวิตลูกกับเพลงมินิฮาร์ทจนทำให้ลูกสาวคนโตได้เป็นนักร้องฝึกหัดที่ประเทศเกาหลีแต่แล้วความฝันต้องจบลงเมื่อน้องเซย่าป่วยเป็นโรคไทรอยด์ล่าสุดคุณพ่อพีททองเจือควงลูกสาวคนโตน้องเซย่าเปิดใจถึงเส้นทางโกอินเตอร์และอาการป่วยว่าลูกสาวได้ไปเป็นศิลปินฝึกหัดที่ประเทศเกาหลีเป็นระยะเวลาเกือบปีโดยทุกวันน้องเซย่าต้องตื่น8โมงเช้าจากนั้นทานข้าวเช้าออกกำลังกายทานข้าวเที่ยงและซ้อมเต้นอย่างหนักจนถึงประมาณ4ทุ่มทุกวันโดยระยะเวลาที่อยู่เกาหลีลูกสาวมีปัญหาเรื่องสุขภาพตลอดทั้งทานข้าวน้อยอารมณ์แปรปรวนประจำเดือนไม่มา9เดือนและผมร่วงเต็มห้องแต่น้ำหนักกลับเพิ่มขึ้น14กิโลกรัมจึงคิดว่าเกิดจากอาการเครียดอย่างที่ลูกสาวบอกแล้วพอเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ประเทศเกาหลีทางต้นสังกัดอนุญาตให้กลับประเทศไทยจึงพาน้องเซย่าไปหาคุณหมอถึง4โรงพยาบาลซึ่งผลปรากฏว่าทั้ง4โรงพยาบาลค่าทุกอย่างออกมาตรงกันว่าต่ำมากอย่างค่าเลือดเม็ดเลือดขาวไทรอยด์เหมือนกับผู้ป่วยติดเตียงและในอนาคตอาจจะมีเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกหรือเกิดอาการวูบเป็นลมโดยไม่รู้ตัวจึงตัดสินใจให้ลูกหยุดความฝันการเป็นนักร้องเพราะคิดว่าต่อให้ลูกสาวจะโด่งดังระดับโลกมีเงินพันล้านร้อยล้านขนาดไหนก็ไม่เอาขอเอาลูกกลับมารักษาดีกว่าโดยทุกวันนี้พยายามรักษาแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเพราะลูกยังอายุน้อยด้านน้องเซย่าเผยว่าตอนแรกมีดื้อและไม่อยากทิ้งความฝันที่อีกนิดเดียวจะได้เป็นนักร้องแล้วแต่คุณพ่อพยายามอธิบายเหตุผลจึงตัดสินใจยอมกลับเมืองไทย จบไม่อยากมีวันเกิดอ้ําอวยพรสุดพีคเอลั่นเอารูปปลอมมาประจานปล่อยภาพสุดพีคอ้ําอวยพรวันเกิดเอคนหรือนางฟ้าจําแทบไม่ได้ว่ารูปไหนจริงรูปไหนปลอมเพื่อนซีถึงกับลั่นไม่อยากมีวันเกิดก็ตรงนี้นางเอกซุปตาอ้ําพัชราภากับคู่เพื่อนซีที่แกล้งกันได้ตลอดสร้างเสียงฮาในโลกโซเชียลสาวอ้ําอวยพรวันเกิดให้เพื่อนซีเอสุภชัยผู้จัดการส่วนตัวหลังจากโพสต์เกริ่นไว้ก่อนเป็นภาพเอชายแอบแต่งรูปตัวเองสวยเซ็กซี่พร้อมบอกว่าอ้ําพัชราภาควงคู่ไฮโซพกแวะกินอาหารริมทางแฟนๆชื่นชมกินอยู่ง่ายติดดินคลิปอ้ําพัชราภาแจงชัดหลังลงคลิปแกล้งเอสุภชัยเจอจริงทำเกินไปไม่น่ารักคนหรือนางฟ้าโปรดรอดูรูปต่อไปเอขีดล่างสุปาชัยหนึ่งซึ่งเอก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอย่าแกงพี่นะคะโดยคนแห่คอมเมนต์รอดูกันเลยก่อนที่นางเอกซุปตาจะโพสต์ล่าสุดเป็นภาพเอแบบยังไม่ผ่านการแต่งแอบเทียบกันช็อตต่อช็อตกับภาพที่แต่งแอบลงกลางอินสตาแกรมของสาวอ้ําที่คนตามกันกว่า 12.4 ล้านพร้อมอวยพรวันเกิดเอว่า HBD คุณพี่คนสวยเอขีดล่างสุปาชัยหนึ่งคนหรือนางฟ้าเนี้ยน้องจำแทบไม่ได้เลยว่ารูปไหนจริงรูปไหนปลอมขอบคุณที่พี่สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนด้วยความเต็มใจนะคะ
น้องคนนี้รักพี่เอและพร้อมจะอยู่คอยแกล้งพี่เอตลอดไปนะคะเอขีดล่างสุปาชัยหนึ่งขณะที่เอก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าจบ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 ไม่อยากมีวันเกิดก็ตรงน้องอ้ําเอารูปปลอมของพี่เอมาลงประจานนี่แหละอย่าไปเชื่อน้องอ้ํากันนะคะพี่เอสวยจริงท่ามกลางคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอาทิตองภัครมัยบีเจต้นหอมถึงกับลั่นระเยยเอสกันตพงก็ถึงกับบอกว่าผมนี่คอมเมนต์ไม่ถูกเลยครับเป็นต้นโอ้โหป๋อณัฐวุฒิโพสต์โชว์หลานสาวสวยแซ่บให้ทายยายด่าไหมไม่รอดแน่ป๋อเผยภาพหลานสาวสวยแซ่บจนชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าหลานสาวสวยมากแต่ไม่เรียวยายสันถ้าเห็นภาพสวยแซ่บขนาดนี้หลานสาวพระเอกดังโตแล้วสวยแซ่บมากป๋อณัฐวุฒิโพสต์เองโชว์หลานสาวทั้งสวยทั้งแซ่บกลางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเผยติดตลกด้วยว่าโตเป็นสาวแล้วหลานผมให้ทายยายดำไหม555โดยแฟนคลับและชาวเน็ตแห่ชมเป็นเสียงเดียวกันว่าหลานสวยมากแต่ไม่น่ารอดโดนคุณยายเอ็ดแน่ป๋อณัฐวุฒิอวดเมียใหม่คอนเฟิร์มสวยคมเข้มกว่าเดิมป๋อพาลูกๆกราบเอขอบคุณที่เสียสละเพื่อผู้ชาย3คนหลานสาวสวยมากค่ะไม้เรียวยายสันค่ะสวยมากค่ะแต่ไม่น่ารอดสวยแบบนี้คุณยายไม่น่าจะว่าแล้วคุณนาว่าไงครับขณะที่ก็มีคนบอกยายใจดีทันสมัยด้านเอสุภชัยนักปั้นมือทองและผู้จัดการนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาก็เข้ามาคอมเมนต์อีโมติคอนหัวเราะหนักด้วยก่อนหน้านี้หนุ่มป๋อโพสต์ภาพละครทองเนื้อ9ที่ตอนนี้ออกอากาศอยู่ที่ฟิลิปปินส์พร้อมบอกด้วยว่า Thank you to all Philippine fan for sending me such a wonderful supporting messages it is a pleasure toHear that you enjoy watching it so much. I wish that you will enjoy the rest of the story. God bless you all.ผมดีใจที่ชาวฟิลิปปินส์ตอนนี้ชอบทองเนื้อก้าวมากๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบละครและนักแสดงไทยต้องขอบคุณแฟนๆชาวฟิลิปปินส์มากๆครับพวกคุณน่ารักมากๆจริงๆพร้อมทั้งยังเผยเบื้องหลังคลิปฉากหนึ่งในละครฉากที่ตัวเองรับบทสันทะเลาะ กับลำยองที่รับบทโดยนุ่นวรนุชว่าจำได้ว่าฉากนี้ทะเลาะ กันอยู่ชั้น2ของบ้านทีมงานอยู่ด้านล่างตอนถ่ายช่วงท้ายต้องปาโหลอย่าดองลงคลองแต่ในคัดนี้เราจะไม่ปาจริงเพราะกล้องทั้งหมดอยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะไปถ่ายด้านนอกระเบียงอีกทีค่อยปาลงคลองจริงๆแต่ด้วยความเดือดระหว่างถ่ายทำความที่เราอินไปกับตัวละครตอนถ่ายคัดนี้ช่วงท้ายซีนผมคว้าโหลยาดองออกไปที่ระเบียงแล้วมันหยุดตัวเองไม่ได้ผมทำท่าเหวี่ยงโหลออกไปจริงๆแต่ยังพยายามจับโหลไว้ก่อนแต่โหลดันหลุดมือกระเด็นไปโดนระเบียงโหลแตกเป็นเศษแก้วหล่นใส่ทีมงานที่อยู่ด้านล่างทีมงานตกใจหลบกันจ้าละหวั่นโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยโชคดีมากๆผมจะบอกว่าตอนนี้แฟนๆชาวฟิลิปปินส์กำลังสนุกมากๆกับการชมละครไทยของเรานะครับทองเนื้อก้าวกำลังออกอากาศที่นั่นทางช่องทีวี5ผมดีใจชาวต่างชาติชื่นชอบละครไทยมากๆและหวังว่าจะมีละครไทยอีกมากมายไปออกอากาศที่นั่นและทำให้คนฟิลิปปินส์มีความสุขนะครับซึ่งสาวนุ่นวรนุชก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าดีใจจังเลยที่คนดูชอบระบบปลื้มปริ่มเนื้อพี่สันขณะที่ป๋อก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบนุ่นว่านานีวรนุชดีใจครับมีคนชมนุ่นเยอะมากๆเลย